มาดูเรื่องของสินค้าการเกษตรอย่างมะม่วงบ้างนะคะจะมีแนวทางในการบริหารจัดการตลอดฤดูกาลยังไงไม่ให้ล้นตลาดแล้วราคาก็ตกต่ำลงไปกรมการค้าภายในมีแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะไปผนึกกำลังกับสถานีบริการทั้ง3แห่งเลยทั้ง PTT Station แล้วก็บางจากด้วยรับซื้อมะม่วงแฟนซีนะคะเป็นล้านกิโลกรัมเลยแล้วก็นำมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันค่ะโดยคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าทางกรมร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ประกอบไปด้วย PTT Station และบางจากรับซื้อมะม่วงแฟนซีคือ R2E2 จินหงงาช้างแดงจักรพรรดิและมหาชนกกว่า1ล้านกิโลกรัมจัดทำโปรโมชั่นเป็นของสัมมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดทั้งหมด812สาขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึง5มิถุนายน2566หรือจนกว่าของจะหมดนะคะเป็นผลมาจากการที่ทางกรมเข้าไปเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เข้าไปรับซื้อผลผลิตมะม่วงแฟนซีจากเกษตรกรภายใต้มาตรการอมก๋อยโมเดลทำให้ราคามะม่วงแฟนซีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาปัจจุบันในกิโลกรัมละ 10-12 บาทสูงกว่าปีที่แล้วกิโลกรัมละ 5-10 บาทเพิ่มขึ้นถึง47%มั่นใจเลยค่ะว่าราคามะม่วงแฟนซีจะทรงตัวอยู่ในระดับราคาประมาณนี้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาลผลิตปีนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ18พฤษภาคมกรมการค้าภายในนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่ที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ Kick Off อมก๋อยโมเดลผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน10รายประกอบไปด้วยทั้งผู้รวบรวมผู้ส่งออกห้างค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครโลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์และท็อปส์สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงเช่น PT และบางจากเข้ารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด6กลุ่ม2จังหวัดนะคะเป็นวงเงินกว่า100ครัวเรือนเป็นปริมาณรับซื้อรวม 38,800 ตันคิดเป็นมูลค่า448ล้านบาทเลยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของปีนี้ด้วยค่ะมีมาตรการทั้งหมด22มาตรการดูแลตั้งแต่การผลิตการตลาดในประเทศต่างประเทศแล้วก็ด้านกฎหมายเพื่อดูแลผลผลิตผลไม้ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 6.78 ล้านตันเพิ่มขึ้น3%เตรียมมาตรการหาตลาดล่วงหน้าไว้รวมกว่า 700,000 ตันแล้วก็ตั้งเป้าผลักดันการส่งออกผลไม้สดและแปรรูปอีก 4.44 ล้านตันเพิ่มขึ้น10%รวมถึงหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมมาตรการดูแลผลไม้ตลอดทั้งปี 2566 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PTT 16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ